หารลำปางช่วยค้นหาพ่อเฒ่าวัย70หลังหลงป่านาน6วันเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 10:30 นมณฑลทหารบกที่32โดยพลตรีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ได้สั่งการให้จัดกำลังพลจำนวน3ชุดปฏิบัติการรวมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะมูลนิธิกู้ภัยตำบลป่าตันนาครัวและประชาชนในพื้นที่รวมกันออกลาดตระเวนค้นหานายอินปันวงคำนวณอายุ70ปีราษฎรบ้านแม่อีบหมู่3ตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเป็นระยะเวลา6วันหลังจากบอกกับญาติว่าจะไปเก็บมะม่วงที่อยู่หัวไร่ปลายนาและจะกลับมาในช่วงเย็นแต่พอถึงเวลายังไม่เห็นกลับมาบ้านญาติและชาวบ้านจึงระดมกำลังค้นหาแต่ยังไม่พบตัวทางด้านนายสมชัยปรีชาในอำเภอแม่ทะเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวทางอำเภอแม่ทะได้สั่งการให้นายชวิตวงคำปลัดอำเภอแม่ทะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านรวมทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาร่วมกว่า100คนได้ระดมกำลังปูพรมช่วยกันค้นหานายอินปันในพื้นที่ป่าดังกล่าวในรัศมี10กิโลเมตรโดยล่าสุดเช้าวันนี้เวลา 10:13 นชุดค้นหาได้พบตัวกับนายอินปันผู้หลงป่าแล้วโดยได้พบเจอบริเวณกระท่อมบนเขาหลังบ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรเจอในสภาพอิดโรยท่ามกลางความดีใจของญาติและชุดค้นหาที่นายอินปันปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่ก่อนช่วยกันหามตัวลงมาและให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสภาพร่างกายและทำการรักษาต่อไปซึ่งจากการสอบถามนายอินปันทราบว่าขณะที่อยู่ในป่าเดินทางวนเวียนอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยกินน้ำประปาภูเขาข้าวที่เตรียมไว้ไปวันออกจากบ้านและมะม่วงในป่าที่ไปเก็บมากินนั่นเองประมาณ10โมงอย่างเนาะเขาโทรมาเออมีข้าวดีเจอแล้วไอ้กะเออก็ดีใจกันเนาะอ๋อครับครับมีอย่างฝากขอบคุณหน่วยงานเจ้าของก็ขอขอบคุณตั้งหน่วยงานที่เปิ้นมาช่วยเหลือช่วยคนอย่างเนาะช่วยซ่อหาก็ขอขอบคุณมากๆนะมาฮู้ช่วยก็ขอบคุณอย่างเดียวเนาะขอบคุณพี่น้องชาวบ้านเฮาตวยครับพี่ตวยขอบคุณพี่น้องทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างตวยตำรวจทหารอย่างที่เปิ้นมาช่วยก็ขอขอบคุณเปิ้นมากๆเนาะจ้ะครับก็มาฮู้จ้ะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับในการตามหาบุคคลที่หายไปนะครับก็ได้รับการบูรณาการนะครับจากหลายหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานจากทางทหารนะครับก็หน่วยงานป่าไม้หน่วยงานอบต.ในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงชาวบ้านนะครับก็ช่วยกันออกระดมค้นหาเบื้องต้นก็ได้พบคุณลุงที่สูญหายไปแล้วนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับก็เบื้องต้นก็ส่งทางโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับ